พอเขารู้ว่าเราอยู่เวรดึกเนี่ยก็คืออ่านไปช่วงนึงละสักประมาณแบบตอนนั้นก็ 3-4 ทุ่มใช่ไหมคะพอเราอ่านเสร็จปุ๊บโทรศัพท์มาเลยไดเรกไปที่ที่ช่อง3เลยค่ะแล้วเขาจะขอสายไงขอสายคุณปุ้ยอย่างนี้เหรอใช่ค่ะแล้วไงแล้วเขาพูดคุยอะไรไปเขาก็ทำต่ออ่ะคุยง่ายเขาบอกก่อนไหมว่าเขาเป็นนี่นี่นี่แนะนำตัวนะตัวแล้วบางทีก็เดินเจอในทำเนียบในสภาเนี่ยค่ะแต่ตอนเวลาเจอไม่คุยนะแต่ตอนเวลาโทรมาคุยดีมากเลยใช่ทุกคุณหมอครับมาเอิญคำถามของหอมนี่ก็คือจริงหรือไม่ที่พี่ปุ้ยเนี่ยเคยมีนักการเมืองมาจีบด้วยเคยมีสมัยทำข่าวเคยมีตอนสมัยโฟร์เอ็นเจิลอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านั้นสิก่อนตอนอ่านข่าวเลยตอนที่ยังต้องเข้าเวรเป็นนักข่าวเป็นผู้สื่อข่าวต้องไปทำเนียบสภาสมัยก่อนนะอ๋อว่าพี่ทำข่าวการเมืองด้วยมันต้องวนมีการเมืองมีสังคมสมัยก่อนมันก็มีหลายอย่างเศรษฐกิจอะไรเงี้ยการต่างประเทศเขาจีบยังไงโทรมาที่สถานีเลยเหรอเขาไม่ได้เจอเขาเจอไหมเขาเจอเขาเจอตอนเราอ่านไงดูในทีวีค่ะเราเคยไปสัมภาษณ์เขาไหมไม่เคยค่ะเขาไม่เคยแปลว่าเขาเห็นในทีวีแล้วเขาโทรมาเลยใช่ค่ะโทรได้เล็กเลยนานไม่เห็นเคยมีใครโทรมาเลยไม่ได้เห็นข่าวเมืองไม่เขาคงเคยเห็นตอนที่เราทั้งอ่านข่าวทั้งรายงานข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเขารู้ว่าเราอยู่เวรดึกเนี่ยก็คืออ่านไปช่วงนึงละสักประมาณแบบตอนนั้นก็ 3-4 ทุ่มใช่ไหมคะพอเราอ่านเสร็จปุ๊บโทรศัพท์มาเลยไดเรกไปที่ที่ช่อง3เลยค่ะแล้วเขาจะขอสายไงขอสายคุณปุ้ยอย่างนี้เหรอใช่ค่ะแล้วไงแล้วเขาพูดคุยอะไรไปสายเขาก็ทำต่ออ่ะคุยง่ายเขาบอกก่อนไหมว่าเขาเป็นนี่นี่นี่แนะนำตัวแล้วบางทีก็เดินเจอในทำเนียบในสภาเนี่ยค่ะแต่ตอนเวลาเจอไม่คุยนะแต่ตอนเวลาโทรมาคุยดีมากเลยใช่โทรใช่เขาเคยแล้วโทรมาบ่อยไหมคะอุ้ยทุกวันไม่ใช่คนเดียวด้วยพี่ก็รับอ๋อไม่ใช่คนเดียวใช่ค่ะบางทีก็คนนั้นคนนี้โทรมาแต่เรารู้ค่ะว่ามันไม่ใช่หรอกค่ะมันก็แบบถ้าเราไปเหมือนกับไปคุยมันก็จะเป็นอีกแบบละชีวิตการทำงานของเราคงจะไม่ค่อยมันไม่ค่อยมันคงสะดุดอ่ะนึกออกไหมคะเพราะจริงๆตอนนั้นก็มีหลักเกณฑ์เหมือนกันว่าไม่นักข่าวไม่ควรทำตัวสนิทกับแหล่งข่าวไงแต่ดีนะเพราะว่าถ้าสมมติรับไปโอ้แล้วพอเรามีอะไรแบบลึกๆกับแหล่งข่าวนี่แย่นะก็ต้องเลือกอาชีพเจ้านายเอาออกเลยนะคะเฮ้ยมันมีเป็นระบบนั้นเลยมันมีกรณีมาแล้วค่ะเจ้านายเอาออกมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟใช่ค่ะใช่เกี่ยวกับระดับประเทศเหมือนกันนะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราทำงานเป็นสื่อไงคะเราต้องเป็นกลางเราจะมาเอียงซ้ายเอียงขวาไม่ได้ประมาณอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้มาแบบตรงไปตรงมาด้วยค่ะต๊ะต๊ะต๊ะเผื่อได้เผื่อได้น่ารักโทรไปผิดโต๊ะถ้าโทรมาที่เราโอ้โหไม่ต้องพูดเยอะป่านนี้เป็นคุณนายแล้วแต่ก็โดนสอบนะโดนสอบเอาแน่เอาใต้โต๊ะแน่แต่จริงคือเอาได้หมดทุกที่อยู่แล้วโอ้โหทุนนี่ใจสู้จริงๆเนี่ยเฮ้ยตอนนี้คุณไม่ได้เล่นนะคะเดี๋ยวจะมีโทรไปถ้าโทรมาจริงโทรมาพี่ล่ะคะเรียกท่านไม่เอาหน้าสวยแล้วแพงแล้วใช่ต้องระดับแล้วเราต้องระดับแล้วระดับบนเนาะระดับล่างที่ไปข้อต่อไปเลยค่ะ